สังเกตไหมคะว่าช่อง iMod เนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Apple มาก็เยอะนะคะแต่ว่ายังไม่เคยมีคลิปที่เกี่ยวกับ Apple ID แบบเจาะลึกเลยนะคะคลิปนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ Apple แล้วก็ผู้ใช้ที่ใช้อุปกรณ์ Apple อยู่แล้วสามารถดูได้นะคะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็น Ultimate Guide ของ Apple ID เพื่อที่จะมาสอนสมัคร Apple ID นะคะแล้วก็จะมาบอกว่าจริงๆแล้วมันใช้อะไรได้บ้างในเคสการใช้งานจริงอ่ะเราใช้ Apple ID ทำอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีอื่นอย่างเช่นวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านวิธีการลบ Apple ID เดี๋ยวรวมจบไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวค่ะมาเข้าเรื่องแรกกันเลยค่ะทุกคน Apple ID นะคะขอแจ้งข่าวก่อนสำหรับ iOS 18 iPadOS 18รวมถึง OS ใหม่ๆที่กำลังจะปล่อยให้เราได้ใช้ปลายปีนี้นะคะ Apple ได้เปลี่ยนชื่อ Apple ID ที่ใช้มานาน20ปีเนี่ยเปลี่ยนมาเป็น Apple Account นะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนชื่อเนี่ยเป็นการเปลี่ยนชื่อเฉยๆทุกอย่างในบัญชีของเรายังอยู่เหมือนเดิมนะคะแค่เปลี่ยนชื่อเมนูให้มีความเป็นดูเป็นบัญชีการใช้งาน Apple มากขึ้นนะคะอย่าง Google เขาก็ใช้คำว่า Google Account ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็จะมีความ make sense มากขึ้นทั้งในเรื่องของความเข้าใจและการใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังใช้ iOS 17อยู่ก็ยังใช้ชื่อ Apple ID อยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครอัปเกรดไปเป็น iOS 18หรือว่า iOS 18 Beta ไปแล้วเนี่ยตรงชื่อเมนูนะคะจะเขียนว่า Apple Account ไม่ต้องงงนะมันคืออันเดียวกันต่อมาค่ะหลายคนนะคะไม่เคยใช้อุปกรณ์ Apple มาก่อนเวลาที่เราไปซื้อ iPhone iPad Mac ครั้งแรกเนี่ยเวลาที่เราลงชื่อเข้าใช้ครั้งแรกนะคะพนักงานเขาอาจจะถามว่ามี Apple ID หรือยังคะมี Apple ID หรือยังครับถ้ามีแล้วเขาก็จะเอา Apple ID ของเราไปกรอกนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีนะคะทุกครั้งนะคะที่เราซื้ออุปกรณ์ Apple มาใหม่เนี่ยเราจะต้องล็อกอินด้วย Apple ID เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องมี Apple ID ถ้าเกิดว่าเราจะใช้อุปกรณ์ Appleทีนี้ Apple ID นะคะไม่ได้มีไว้ใช้เฉพาะล็อกอินเข้าอุปกรณ์ใหม่ครั้งแรกเท่านั้นนะคะยังใช้อื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับ iCloud เอาไว้เก็บข้อมูลบนคลาวด์นะคะการซื้อแอปซื้อเกมต่างๆที่อยู่ใน App Store นะคะรวมถึงการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ Apple ก็ใช้ Apple ID เช่นกันเพราะฉะนั้น Apple ID นะคะให้ลองนึกภาพคล้ายๆกับ Google Account เลยนะคะใช้งานคล้ายๆกันแต่ว่าจะมาอยู่ใน Ecosystem ของ Apple นั่นเองสำหรับวิธีการจัดการ iCloud นะคะสามารถจัดการได้ทั้งบนอุปกรณ์ Apple ของเราอย่างที่บอกไป iPhone iPad Mac นะคะก็จะมีเมนูการจัดการ iCloud อยู่ Apple เขาก็จะมีเว็บไซต์นะคะชื่อว่า iCloud.com เลยนะคะเข้ามาล็อกอินแล้วก็จะสามารถเข้ามาดูข้อมูลจัดการทุกอย่างได้นะคะใน iCloud ของเราเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะมีพวกอีเมลรายชื่อติดต่อนะคะมีรูปภาพปฏิทินมี Drive มี Note นะคะมีเตือนความจำมีเพจ Keynote ต่างๆรวมถึงไฟล์ไม้ด้วยเข้ามาจัดการดูข้อมูลได้ถ้าเกิดว่าเราเข้าผ่าน iPhone iPad Mac ไม่ได้ก็มาที่เบราว์เซอร์นี้ได้ค่ะ iCloud.com ค่ะทีนี้ค่ะใครยังไม่มี Apple ID นะคะหรือว่ามีแพลนที่จะซื้ออุปกรณ์ Apple เดี๋ยวนี้สามารถสมัครไว้รอก่อนได้นะเวลาที่เราไปหน้าร้านเราก็เอา Apple ID เนี้ยให้พนักงานช่วยล็อกอินได้เลยการตั้งค่าเซตติ้งต่างๆก็จะง่ายมากขึ้นค่ะทุกคนมาดูวิธีการสมัคร Apple ID กันสำหรับคนที่ไม่เคยมี Apple ID เลยนะคะวิธีการก็คือเราสามารถเข้าไปสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์ appleid.apple.com ซึ่งเว็บไซต์นี้มันจะอยู่บนเบราว์เซอร์เพราะฉะนั้นเข้าได้จากทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน Android คอมพิวเตอร์ PC หรือว่าใครมี Mac ก็สามารถเข้าผ่าน Mac แบบนุ่มนิ่มได้นะคะเข้ามาที่เว็บไซต์ appleid.apple.com นะคะแล้วเราก็จะมาเจอกับหน้านี้เขาก็จะบอกว่าบัญชีเดียวสำหรับทุกสิ่งที่เป็น Apple นี่คือคำนิยามของ Apple ID หรือว่า Apple Account นะคะนี่วิธีการสมัครนะคะเราสังเกตตรงนี้ค่ะตรงมุมบนขวานะคะจะมีคำว่าสร้าง Apple ID ของคุณอยู่กดเข้ามาตรงนี้เลยค่ะโอเคพอเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์อันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าการสร้าง Apple ID คล้ายๆกับการสร้าง Google Account หรือว่าการสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลทั่วไปเลยนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแล้วมีหน้าเว็บภาษาไทยให้ด้วยอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะสิ่งที่เราจะต้องกรอกลงไปก็คือข้อมูลส่วนตัวของเราซึ่งนุกนิกะแนะนำให้กรอกข้อมูลที่เป็นจริงนะคะไม่ต้องใส่ชื่อมั่วหรือว่าชื่อแฝงนะเพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันจะถูกนำไปใช้กับสิ่งต่างๆที่สำคัญนะคะอย่างเช่นการลงชื่อเข้าใช้หรือว่าการสั่งซื้อของจากเว็บไซต์ Apple นะคะก็ควรจะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่จริงวันเกิดจริงนะคะเพื่อความถูกต้องของข้อมูลแล้วก็การยืนยันตัวตนที่ง่ายกว่าค่ะเราก็ใส่ชื่อตรงนี้นะคะชื่อนามสกุลของเราตรงนี้สามารถใส่ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะเลือกประเทศนะคะใส่วันเกิดไปด้วยก็สามารถใส่เป็น
เลขนะคะอย่างนูนี้เกิดวันที่17มกราก็ใส่เป็น1701แล้วก็ปีเกิดของเราค่ะอ่ะตรงนี้นะคะชื่อ Apple ID นะคะอันเนี้ยมีข้อดีอย่างหนึ่งเวลาที่เราจะมาสมัคร Apple ID เราสามารถใช้ชื่ออีเมลที่เรามีอยู่แล้วได้อย่างตรงนี้นะคะใช้บัญชี Gmail นะคะ @gmail.com เนี่ยมาเป็นชื่อ Apple ID ของตัวเองข้อดีก็คือเราไม่จำเป็นต้องจดจำชื่ออีเมลอะไรมากมายก็คือใช้ชื่ออีเมลเดียวไปเลยนะคะใครมี Gmail สามารถใช้ Gmail สมัคร Apple ID ได้นะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ใส่ Gmail ก่อนนอกจาก Gmail ยังใส่เมลของค่ายอื่นได้นะคะอย่างเช่น Hotmail Yahoo หรือใครใช้อีเมลของบริษัทก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะคะอ่ะเราต้องใช้ชื่ออีเมลที่มีอยู่จริงนะเดี๋ยวเขาจะมีการส่งรหัสยืนยันไปเนาะอ่ะทีนี้ช่องนี้ก็ใส่รหัสผ่าน Apple ID นะคะข้อนี้ลุงนิ่งแนะนำให้ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ Gmail ในการสมัครแนะนำให้ใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันนิดนึงนะคะเพราะว่า Apple ID เนี่ยมันค่อนข้างสำคัญมากมีทั้งข้อมูลการชำระเงินที่อยู่ของเราคือมันสำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นการตั้งรหัสผ่านแนะนำให้ตั้งแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นเวลาที่มีผู้ไม่หวังดีมารู้อีเมลของเราเขาจะได้ไม่ได้คาดเดารหัสถูกนะคะถึงแม้เขาจะเข้า Gmail ได้หรือว่าเข้าเมลของเราได้แต่เขาไม่มีทางรู้รหัสผ่าน Apple ID ของเราแนะนำให้ตั้งยากๆนะคะแล้วก็แตกต่างจากอันที่เราใช้ในแพลตฟอร์มอื่นตรงนี้น่าจะมีคนติดตรงนี้กันเยอะก็คือการใส่รหัสผ่านคือเราจะต้องใส่รหัสผ่านที่ค่อนข้างรัดกุมเราถึงจะสมัคร Apple ID ได้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเขาก็มีคำแนะนำอยู่ก็คือต้องเป็นตัวอักษร8ตัวขึ้นไปนะคะต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กอยู่ในรหัสผ่านด้วยและที่สำคัญจะต้องมีตัวเลขอยู่ในรหัสผ่านด้วยอันนี้ก็คือให้คิดอะไรที่มันยากๆแต่เราต้องจำได้นะเพราะว่าถ้าจำไม่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างเรื่องใหญ่เลยนะสำหรับรหัสผ่าน Apple ID เวลากรอกเนี่ยสามารถกดดูความปลอดภัยได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวเนี่ยแปลว่าปลอดภัยใช้งานได้ละก็ใส่ช่องบนกับช่องล่างให้ตรงกันนะคะทีนี้เราก็มาที่ด้านล่างตรงนี้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะทุกคนก็เราเลือกเป็นประเทศไทยนะคะหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยจะต้องเป็นหมายเลขที่เราใช้งานจริงนะใครที่แบบมีหลายเบอร์ก็ลองเลือกเบอร์มาสักเบอร์นึงนะคะหรือว่าเป็นเบอร์ที่เราจะเอาซิมอันนั้นมาใส่ในเครื่องของเราอันเนี้ยต้องใส่เบอร์จริงๆนะคะใส่เลขโทรศัพท์แล้วนะคะตรงนี้จะมีการตรวจสอบยืนยันด้วยนะคะก็คือพอเราจะสร้าง Apple ID มันจะมีรหัสส่งยืนยันไปคล้ายๆกับ OTP นะคะเราก็เลือกว่าจะให้ติดต่อทาง SMS หรือว่าโทรศัพท์นะคะแต่ว่าค่า default จะเป็น SMS อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เลือกได้ว่าจะรับประกาศปะจดหมายต่างๆจาก Apple ไหมนะคะอันนี้สามารถเลือกได้นะคะใครไม่ชอบก็ปิดไปได้เลยแล้วก็ใส่รหัสยืนยันที่ด้านล่างตรงนี้ตามภาพที่ขึ้นค่ะพอตรวจสอบทุกอย่างแล้วนะคะต้องแน่ใจว่าเราจำได้นะถ้าจำไม่ได้จดไว้ก่อนนะแล้วก็กดดำเนินการต่อค่ะพอมาที่ตรงนี้จะมีรหัสการตรวจสอบยืนยันที่อยู่อีเมลของเราเด้งขึ้นมานะคะเราเข้าไปที่อีเมลที่เรากรอกนะคะแล้วก็ใส่รหัสยืนยันไปใส่รหัส6ตัวแล้วนะคะกดดำเนินการต่อได้เลยทีนี้ก็จะมีรหัสตรวจสอบยืนยันส่งมาที่มือถือของเราที่ผูกกับเบอร์ที่เราใส่เข้าไปอีก1ครั้งก็ใส่รหัส6ตัวเช่นกันกดดำเนินการต่อเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพาสคีย์นะคะไม่ต้องสนใจปิดไว้ก่อนถ้าอยากบันทึกรหัสผ่านบนเบราว์เซอร์นี้ก็สามารถกดตรงนี้ได้นะคะอย่างใครใช้ Google Chrome เนี่ยก็จะมีเด้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะกดบันทึกก็ได้พอเราสร้าง Apple ID เสร็จนะคะเขาก็จะพาเรามาที่หน้านี้ค่ะทุกคนเป็นหน้าร่วม Apple ID ของเรานะคะซึ่งจะมีข้อมูลส่วนบุคคลของเราอยู่ด้วยอย่างเช่นอีเมลหมายเลขโทรศัพท์ก็คือสิ่งที่เรากรอกไปเมื่อกี้นั่นแหละในหน้านี้นะคะตรงนี้นะคะอันแรกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเป็นชื่อวันเกิดประเทศนะคะตรงนี้เป็นอีเมลหมายเลขโทรศัพท์ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี Apple ID ของเรานั่นแหละตรงนี้เป็นวิธีการชำระเงินถ้าใครอยากเพิ่มก็มาเพิ่มตรงนี้ก็ได้หรือค่อยไปเพิ่มใน iPhone iPad ก็ได้นะคะตอนที่เราจะกดซื้อแอปก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้เราผูกพวกบัตรเครดิตบัตรเดบิตสำหรับการซื้อแอปใน App Store นะคะอันนี้ต่อไปนะคะการแชร์กันในครอบครัวอันนี้ค่อยตั้งค่าทีหลังอุปกรณ์นะคะถ้าเกิดว่าเรามี Apple ID แล้วเราเอา Apple ID เนี้ยไปเชื่อมกับอุปกรณ์ของเราอย่างเช่นคุณมี iPad อยู่แล้วแต่คุณซื้อ Mac มาเพิ่มนะคะ Mac มันก็จะมาปรากฏตรงนี้รวมถึง iPad ด้วยก็เอาไว้ดูว่าตอนนี้ Apple ID ของเราเชื่อมกับอุปกรณ์ไหนบ้างแล้วก็อันนี้ความเป็นส่วนตัวนะคะเมนูสุดท้ายก็จะมีทั้งการซ่อนอีเมลก็คือข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นแหละคือสามารถเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาแก้ไขได้ค่ะ
พอขึ้นแบบนี้แล้วนะคะก็แปลว่าเรามี Apple ID เป็นของตัวเองแล้วค่ะทุกคนเวลาที่จะเข้ามาจัดการนะคะสามารถเข้ามาจัดการได้ทั้งบน iPhone iPad Mac อุปกรณ์ Apple นะคะรวมถึงหน้าเว็บไซต์นี้ด้วย appleid.apple.com นะคะจำไว้เอามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเข้ามาเช็คข้อมูลของตัวเองค่ะสร้าง Apple ID เสร็จไปแล้วนะคะมี Apple ID เป็นของตัวเองนะต่อไปเป็นคำถามที่ว่าเราใช้ Apple ID ทำอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ย Apple ID มันทำได้ทุกอย่างใน ecosystem ของ Apple เลยตั้งแต่เมื่อกี้นะคะก็คือการดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องอื่นอย่างเช่นการซื้อค่ะทุกคนการซื้อเนี่ยมีหลายอย่างนะซื้อแอปใน App Store ก็ใช้ Apple ID ในการซื้อนะคะรวมถึงซื้อเพลงต่างๆใน iTunes นะคะการสมัคร Apple Music ก็ใช้ Apple ID เช่นกันใครที่ชอบ Apple Music ฟังเพลง Lostet Dolby Atmos นะคะสามารถสมัคร Apple Music ด้วย Apple ID แล้วก็ฟังจากอุปกรณ์ของเราได้นะคะเรื่องอื่นก็คือ iCloud ค่ะอันนี้สำคัญนะคะก็คือระบบ Cloud เก็บข้อมูลออนไลน์อย่างบางคนซื้อ iPhone iPad มาความจุน้อยอยากซื้อ Cloud เพิ่มเอาไว้เก็บข้อมูลบน Cloud นะคะก็สามารถใช้ Apple ID ในการซื้อได้ซึ่งจะต้องเสียเงินเป็นรายเดือนนะคะเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนทีนี้ตัว iCloud นะคะข้อดีนอกจากจะเก็บข้อมูลบน Cloud ได้แล้วยังสามารถใช้ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ได้ด้วยอย่างใครมี iPhone iPad 2เครื่องสามารถซิงค์อย่างพวกแอปในการจัดเก็บไฟล์ก็คือแอปไฟล์นะคะซิงค์ข้อมูลแล้วก็เปิดไฟล์จากอุปกรณ์ไหนก็ได้ซิงค์โน้ตได้นะคะซิงค์ข้อมูลอื่นที่สำคัญได้รายชื่อติดต่อและก็อื่นๆนะคะอันนี้สำคัญมากเลยอย่างถ้าเรามี iPhone ใช่ไหมใน iPhone เรามีรูปภาพ 40,000 รูปแล้วเราไปล็อกอิน Apple ID เนี้ยบน iPad อีกเครื่องของเรานะคะตัว iPad ของเราก็จะมีรูปภาพ 40,000 รูปเหมือนกันนะคะเวลาถ่ายรูปใหม่ๆมันก็จะซิงค์กันระหว่างอุปกรณ์อันนี้เก็บไว้ให้เราค่ะอีกหนึ่งระบบที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเรามี Apple ID เนี่ยการล็อกอินเข้าแอปต่างๆของเราเนี่ยจะง่ายมากเพราะเขาจะมีระบบที่เรียกว่า Sign in with Apple ID หรือว่าล็อกอินด้วย Apple ID นะคะอย่างเช่นเราโหลดแอปเกมมาใหม่เนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกในการล็อกอินใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น Gmail นะคะใส่ชื่อผู้ใช้ใส่บัญชีต่างๆที่เชื่อมต่อแล้วก็จะมีตัวเลือกในการใช้ Apple ID ในการล็อกอินเพราะฉะนั้นการล็อกอินเข้าแอปใหม่ๆของเรามันจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วและง่ายมากก็คือจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแล้วเราก็สามารถสแกนใบหน้าเพื่อใช้ Apple ID ของเราอะล็อกอินเข้าไปในแอปนั้นได้เลยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ให้ยุ่งยากเลยแล้วก็เคสการใช้งานที่น่าจะได้ใช้งานกันบ้างไม่บ่อยมากก็คือการซื้อสินค้ากับ Apple นะคะเวลาเราล็อกอินเข้าไปบนหน้าเว็บไซต์ Apple ซื้ออย่างเช่นใครจะซื้อ Mac ใหม่อย่างเงี้ยสามารถใช้ Apple ID ในการล็อกอินนะคะเพื่อจ่ายเงินก็คือตัดบัตรจากอันที่เชื่อมกับ Apple ID เราได้เลยนะคะพวกที่อยู่เบอร์โทรชื่อของเรานะคะก็จะถูกดึงจาก Apple ID มาใช้ในการซื้อสินค้ากับ Apple เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นง่ายมากถ้าเกิดว่าเรามี Apple ID ค่ะอีกหนึ่งเคสตัวอย่างการใช้งาน Apple ID นะคะก็คือระบบ Find My นั่นเองเวลาที่เราใช้ Apple ID ล็อกอินเข้าอุปกรณ์ใหม่ของเรานะคะมันก็จะไปอยู่ในระบบ Find My เอาไว้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของเราได้นะคะดูว่า iPhone iPad ของเราอยู่ไหนอยู่บ้านหรือเปล่าหรือว่าลืมไว้ออฟฟิศนะคะหรือว่าจะใช้ Apple ID ในการหาตำแหน่งของเพื่อนหรือว่าคนรักของเราได้ด้วยก็คือจะเป็นการแชร์ตำแหน่งร่วมกันเห็นตลอดนะคะว่าไปไหนตอนนี้อยู่ไหนนะคะอันนี้ก็อาจจะไม่ถูกใจพ่อบ้านเท่าไหร่นะคะแต่ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็สามารถใช้งานได้จริงเรื่องของการใช้งาน Apple ID จบไปแล้วนะคะน่าจะเห็นภาพคร่าวๆแล้วว่าใช้ทำอะไรได้บ้างต่อไปมาดูที่เรื่องของความปลอดภัยของบัญชี Apple ID ของเรากันค่ะหลายคนสงสัยว่าบัญชี Apple ID เนี่ยมันปลอดภัยไหมนะคะเราใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งการชำระเงินที่อยู่ชื่อจริงของเราเข้าไปมันจะปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะคะปกติแล้วเนี่ยการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้หรือว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ย Apple เขารักษาให้เราอยู่แล้วนะคะทางระบบการล็อกอินต่างๆก็จะถูกการเข้ารหัสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนแต่อยากให้เข้ามาเสริมความปลอดภัยกันอีก1ชั้นนะคะก็คือการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นค่ะทุกคนวิธีการก็คือเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าใน iPhone ของเราค่ะพอมาที่แอปการตั้งค่านะคะให้แตะตรงนี้เลยตรงชื่อเรานะคะที่มีรูปเราตรงนี้จะเป็นหน้าการตั้งค่า Apple ID ของเราแต่รีมาร์คไว้ให้นิดนึงนะคะใน iOS 18หน้านี้มันจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ชื่อเมนูก็น่าจะยังเหมือนเดิมค่ะเราเข้ามาตรงนี้ค่ะลงชื่อเข้าและความปลอดภัยตรงนี้เราจะต้องใส่รหัสผ่าน Apple ID ของเรา1ครั้งนะรหัสผ่านนี้สำคัญนะคะทุกคนอย่าลืมรหัสผ่าน Apple ID นะถ้าขี้ลืมจริงๆจดไว้ก่อนพอเข้ามาที่หน้านี้กรอกรหัสผ่านเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ค่ะทุกคนจะมีคำว่าการตรวจสอบสิทธิ์2ปัจจัยนะคะ
ดูว่าเราเปิดไว้หรือยังนะคะถ้าใครยังไม่เปิดเนี่ยเข้ามาเปิดได้นะคะเพราะว่าบางทีอ่ะแฮกเกอร์เขารู้อีเมลของเราใช่ไหมเขารู้อีเมลละเขารู้รหัสผ่านละแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดการตรวจสอบสิทธิ์2ปัจจัยเอาไว้เขาจะไม่สามารถทำอะไรกับ Apple ID เราได้เลยเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับ Apple ID ของเราอีก1ครั้งนะคะพอเข้ามาตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะใช้อะไรในการเสริมความปลอดภัยอย่างตรงนี้ก็จะใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าคนอื่นเอา Apple ID ของเราไปล็อกอินในอุปกรณ์เครื่องไหนก็ไม่รู้มันก็จะมีหน้าต่างความปลอดภัยเด้งขึ้นมาให้เรากรอกรหัสผ่าน6ตัวนะคะตัวเลข6ตัวเพื่อที่จะเข้าไปใช้ Apple ID ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของเครื่องเรามีเบอร์นี้อยู่ในเครื่องนะคะตรงนี้ก็แนะนำให้ใช้เบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันการตรวจสอบสิทธิ์2ปัจจัยค่ะเรื่องความปลอดภัยเสริมให้อีกหนึ่งรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งรหัสผ่านที่ยากการเปิดการตรวจสอบสิทธิ์2ปัจจัยไปแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือถ้าเกิดว่ามีใครรู้รหัสผ่าน Apple ID ของเราเนี่ยอย่างเช่นแฟนเก่าเพื่อนเก่านะคะคนในบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มไม่ปลอดภัยละเขาสามารถเข้า Apple ID ของเราได้นุ่งนิ่งแนะนำให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID เลยนะคะเพื่อให้มันเป็นส่วนตัวที่สุดเพราะว่าอย่าลืมค่ะมันมีข้อมูลการชำระเงินของเราอยู่เวลาถ้าเกิดว่าเขารู้อ่ะเขาสามารถเอาไปล็อกอินแล้วก็จ่ายเงินได้เลยนะอันนี้ต้องดูดีๆนะคะทุกคนอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบด้วยว่าใครรู้รหัสผ่านนี้บ้างนะคะหรือถ้าใครแบบอยากปลอดภัยสุดๆเลยเปลี่ยนรหัสผ่านได้ทุกเดือนเลยอันนี้ก็แนะนำสำหรับคนที่ความจำดีนะคะถ้าใครจำไม่ค่อยได้ไม่ต้องเปลี่ยนค่ะแนะนำให้ใช้รหัสผ่านที่ยากก็โอเคแล้วมาที่เรื่องถัดไปนะคะต่อจากเรื่องเมื่อกี้เลยถ้าเกิดว่าคุณจำรหัสผ่าน Apple ID ไม่ได้จะทำยังไงดีนะคะมันจะมีหน้าการรีเซ็ตรหัสผ่านอยู่นะคะอย่างบางคนล็อกอินบนอุปกรณ์ Apple iPhone iPad Mac ก็จะมีปุ่มในการที่กดว่าเราลืมรหัสผ่านแล้วก็จะมีตัวช่วยเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากทำบนคอมก็สามารถเข้ามาทำที่หน้าเว็บไซต์ appleid.apple.com ได้ก็คือหน้าเว็บไซต์นี้ครอบจักรวาลมากเลยนะคะจำไว้นะวิธีการก็คือสมมติว่าเราลืมรหัสผ่าน Apple ID แต่ว่าเรามีอีเมลอยู่แล้วนะคะเรากรอกอีเมลไปก่อนทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลืมรหัสผ่านนะคะเรากดตรงนี้ค่ะลืมรหัสผ่านหรือไม่นะคะตรงนี้ปุ่มสีฟ้าด้านล่างตรงนี้นะคะมันก็จะพาเราเข้ามาที่หน้าการรีเซ็ตรหัสผ่านอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการรีเซ็ตถ้าเราจำไม่ได้นะคะปกติแล้วเราก็แค่รีเซ็ตเป็นรหัสผ่านอันใหม่นะคะเป็นรหัสผ่านที่จำได้ด้วยนะก็เข้ามารีเซ็ตตรงนี้นะคะใส่อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้แล้วก็ใส่ตัวหนังสือตรงนี้นะคะเดี๋ยวหนูนี่ลองทำให้ดูใส่เข้าไปนะคะแล้วก็กดดำเนินการต่อในหน้านี้นะคะจะมีหน้าให้เรายืนยันที่อยู่อีเมลของเราอีกหนึ่งครั้งนะคะเนี่ยก็จะมีแบบคำใบ้ใช่ไหมเราก็ใส่เข้าไปกดดำเนินการต่อค่ะตรงนี้ในหน้านี้นะคะถ้าเกิดว่าเรากรอกอีเมลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนไปแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าถามว่าส่งรหัสไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าอีเมลของคุณที่เชื่อถือได้หรือไม่นะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะส่งรหัสเราก็กดปุ่มสีฟ้าได้เลยแล้วรหัสที่ส่งมานะคะก็จะเป็นรหัสผ่าน6ตัวที่นุ้งนี้ได้สอนไปนะคะในการตรวจสอบสิทธิ์2ปัจจัยเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นรหัสผ่าน6ตัวเพื่อที่จะเอามารีเซ็ตรหัสผ่านของเราเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อ Apple ID การใส่เบอร์โทรศัพท์อีเมลทุกอย่างจะต้องเป็นความจริงเพราะว่ามันจะมีการส่งรหัสผ่านมาให้เราในช่องทางนั้นค่ะรหัสผ่าน6ตัวใช่ไหมก็จะมีการส่งรหัสไปยังที่อยู่อีเมลของเรานะคะเพื่อที่จะใช้รีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID ของเราส่งรหัสไปเลยก็จะมีรหัสผ่าน6ตัวนะคะเห็นไหมว่าการรีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากนะคะจะต้องใส่รหัสจากเบอร์โทรศัพท์รวมถึงอีเมลด้วยเพราะฉะนั้น Apple ID นี่ปลอดภัยมากเลยค่ะพอเรากรอกรหัสผ่านไป2รอบแล้วใช่ไหมคะทุกคนเป็นรหัสผ่าน6ตัวเราก็จะเข้ามาที่หน้ารีเซ็ตรหัสผ่านแล้วค่ะทุกคนตรงนี้นะคะให้ใส่รหัสผ่านใหม่ของเราทั้งช่องบนช่องล่างนะคะเราก็จะต้องเป็นรหัสผ่านที่เข้าเกณฑ์ก็คือมี8ตัวมีตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ต้องมีตัวเลขด้วยใส่รหัสผ่านเข้าไปนะคะก็อย่าลืมจดจำหรือว่าจดเอาไว้นะคะจะได้ไม่ลืมอีกและนี่ก็เป็นการรีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID ถ้าเกิดว่าเราจำรหัสผ่านไม่ได้ค่ะเรื่องถัดมานะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะลบ Apple ID ทำยังไงอย่างเช่นเราจะไม่ใช้อุปกรณ์ Apple อีกต่อไปละจะย้ายค่ายไปอีกฝั่งนึงเลยนะคะอยากลบ Apple ID ของเราไปกลัวคนอื่นเอาไปใช้งานหรือว่ากลัวข้อมูลที่อยู่ในนี้มัน
ถูกเอาไปใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะสามารถเข้ามาลบได้ค่ะทุกคนวิธีการก็คือเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นี้นะคะชื่อว่า privacy.apple.com/account ค่ะเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะเราเข้ามาที่หน้านี้เขาก็จะให้เราใส่ Apple ID ของเรา1รอบค่ะพอล็อกอินเสร็จแล้วนะคะก็จะมีหน้าการช่วยเหลือในการจัดการข้อมูลของเราอยู่ในนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรับสำเนาข้อมูล Apple ID การถ่ายโอนสำเนาข้อมูล Apple ID นะคะแก้ไขข้อมูล Apple ID ที่เมนู2เมนูด้านล่างค่ะมีการปิดใช้งานบัญชีชั่วคราวนะคะอย่างบางคนแบบจะขอแอบไปใช้อีกค่ายนึงสักปีนึงเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะสามารถกดตรงนี้นะคะเพื่อปิดใช้งานบัญชีชั่วคราวได้ระหว่างนี้บัญชีของเราก็จะไม่ถูกใช้โดยใครก็ตามจนกว่าเราจะกลับมาเปิดอีก1ครั้งนะคะและที่เมนูสุดท้ายค่ะลบบัญชีของคุณตรงนี้แหละเมนูนี้นะคะจะใช้ในการลบ Apple ID ของเราออกไปหมดเกลี้ยงเลยข้อมูลทุกอย่างที่เชื่อมอยู่ใน Apple ID นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรูปภาพไอคลาวด์ที่ซิงค์ไว้นะคะรวมถึงข้อมูลผู้ติดต่อนะคะข้อมูลการซื้อแอปต่างๆถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มเนี่ยเพื่อที่จะลบ Apple ID ของเราทุกอย่างจะหายไปหมดนะคะไม่สามารถจะกู้คืนได้นะเรากดปุ่มนี้นะคะทุกคนส่งคำขอเพื่อลบบัญชีของคุณค่ะเข้ามาเลยอันนี้ก็จะแจกแจงว่าเมื่อเราลบ Apple ID ของเราออกไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่านให้ครบนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะถูกลบอะไรออกไปบ้างจาก Apple ID นะตอนนี้นะคะเขาก็จะให้เราเลือกเหตุผลค่ะที่ด้านล่างตรงนี้นะคะก็เลือกเหตุผลไปแล้วเราก็กดดำเนินการต่อได้เลย Apple เขาก็จะทำการดำเนินการลบ Apple ID ของเราให้ค่ะหลังจากที่เราทำตามขั้นตอนเสร็จแล้วนะคะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ย Apple เขาจะมีการส่งอีเมลมาแจ้งแล้วว่าเราได้รับเรื่องแล้วนะเดี๋ยวจะลบ Apple ID ให้นะคะใช้เวลาทำการประมาณ7วันนะคะเพราะฉะนั้นระหว่าง7วันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนใจสามารถติดต่อกับ Apple Support ได้นะคะเพื่อที่จะขอกู้คืนบัญชีนะถ้าเกิดว่าอุ๊ยไม่อยากใช้ละสมาร์ทโฟนอีกค่ายนึงเปลี่ยนใจดีกว่ากลับมาใช้ Apple เหมือนเดิมนะคะหรือว่าใครอยากเก็บข้อมูลต่างๆที่อยู่ใน Apple ID เอาไว้ดูทีหลังเนี่ยเราสามารถติดต่อกับ Apple นะคะเพื่อขอกู้คืนบัญชีที่เราตัดสินใจลบไปได้นะคะระหว่างนี้นะคะให้เก็บรหัสการเข้าถึงของเราเอาไว้นะในขั้นตอนการลบเนี่ยมันจะมีรหัสที่เป็นตัวเลขรหัสการเข้าถึงจดไว้เลยค่ะเพื่อเปลี่ยนใจนะคะจะได้เอารหัสนี้ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่พนักงาน Apple เพื่อขอกู้คืนบัญชีกลับมาก็คือเปลี่ยนใจไม่อยากลบแล้วแล้วนี่ก็เป็น Apple ID ค่ะย้ำอีกรอบนะคะว่าเปลี่ยนชื่อเป็น Apple Account ใน iOS 18นะคะเตรียมตัวปรับตัวกันด้วยนะคะเขาแค่เปลี่ยนชื่อนะแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีเพื่อนก็สามารถแชร์ไปให้เพื่อนดูได้นะใครอยากดูคลิปอะไรเกี่ยวกับ Apple สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ถ้าอันไหนน่าสนใจเดี๋ยวหยิบมาทำคลิปให้ฟังให้ดูกันค่ะคลิปนี้ตรงนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ